วันนี้นะครับจะแนะนำนะครับอาหารอร่อยนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับชื่อว่าปลานึ่งมะนาวครับสวัสดีครับผมวิทย์นะครับเจ้าของช่องเซลล์88สถานีสุขภาพนะครับครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอีกแล้วนะครับเป็นเมนูอาหารง่ายๆนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับเวลาทานอาหารเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนชนิดดีมันมีไม่กี่อย่างนะครับโปรตีนชนิดดีจะมีไข่ขาวเนื้อปลาแล้วก็อกไก่นะครับที่พอทานได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเมนูอาหารนะครับเกี่ยวกับปลานะครับก็คือปลาอันนี้คือปลานิลนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมไปซื้อที่ตลาดมา2ตัวนะ40บาทเองถูกมากเลยเป็นโปรตีนดีด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำเป็นนึ่งมะนาวนะครับวัตถุดิบก็มีปลานะครับมีมะนาวมีกระเทียมมีพริกนะครับจะมีน้ำตาลด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็เครื่องต้มยำเอามายัดตอนนึ่งจะได้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆแบบสมุนไพรนะครับวิธีการทำก็นี่ผมสั่งให้ตลาดเขาผ่าเอาไส้ออกแล้วนะผมก็ยัดเข้าไปก็สมุนไพรอะไรเงี้ยใช้ได้ยังนะครับตะไคร้ขิงข่าใบมะกรูดก็ให้มันน้ำหอมเวลานึ่งมันจะหอมมากนะครับเป็นโปรตีนชั้นดีคือบางคนเนี่ยไปกินปลาบางคนบอกปลากินได้หลายอย่างใช่ไหมไปกินปลากระป๋องอย่างเงี้ยไม่ได้นะพวกปลากระป๋องหลายคนเลยผมเจอผู้ป่วยตายไปกินปลากระป๋องปลากระป๋องนี่โซเดียมสูงมากครับปลาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ปลาสดอะที่แปรรูปทั้งหมดนะไม่แนะนำให้กินเลยเพราะว่าพวกนั้นจะมีโซเดียมสูงเกลือคือเกลือเยอะพวกปลาลมควันปลาที่มันเก็บนานๆนะครับที่ไม่นะครับไม่แนะนำให้ทานเลยครับพวกนั้นจะทำให้ไตเสื่อมได้เร็วนะครับพวกนั้นจะมีโซเดียมสูงอะไรก็ตามที่กินได้นานๆนะจำไว้เลยนะครับมีโซเดียมสูงเกือบทุกชนิดนะครับไม่ต้องปรุงรสอะไรนะคือบางคนจะไปใส่เกลือใส่อะไรเงี้ยไม่ต้องใส่นะครับสดๆอย่างนี้เลยนะครับล้างแล้วก็เอาสมุนไพรใส่ปุ๊บจบแล้วเรามารอนึ่งกันนะครับนี่ผมก็เตรียมหม้อนึ่งไว้แล้วจะใช้เป็นซึ้งก็ได้เป็นหม้อซึ้งบางคนก็มีซึ้งผมก็มีแต่พอดีผมมีหม้อตัวนี้มันง่ายดีปิดฝาแล้วก็เอาปลาวางไปเลยได้2ตัวพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยไตแบบว่าคุมโปรตีนกินแค่ตัวเดียวพอนะอันนี้ผมทำได้2ตัวก็ปิดฝาหนึ่งไปนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็น่าจะทานได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่นึ่งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นไงครับครับก็ครบประมาณ10นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหน้าตาเป็นไงบ้างสุกเลยนะครับอันนี้เป็นหม้ออบมันก็เลยใช้เวลาน้อยแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่ใช้พวกที่เป็นซึ้งเนี่ยก็ลองเปิดฝาดูแล้วกันนะใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับผมกินแบบสมุนไพรมากเลยนะครับผมตักมาใส่จานก็คือปลาพวกนั้นมันก็จะแบบสดๆแล้วก็จะจืดเลยครับแล้วเราก็มาทำน้ำยำนะครับน้ำยำก็ผมมาปรุงนะกระพริกใส่แค่นี้ช้อนนิดๆกระเทียมใส่หมดเลยแล้วกันนี่มะนาวมันเราก็ใส่ตามใจชอบเลยแต่เยอะๆก็ได้เพราะว่าผู้ป่วยไตก็สามารถทานรสเที่ยวได้อยู่แล้วหนูใช้มะนาวประมาณ4ลูกนะลูกไม่ใหญ่มากน้ำตาลใส่นิดนึงพอแล้วแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดรสชาติมันไม่อร่อยสมมติว่าเราเป็นระยะ 1-3 นะเรายังอยากทานเครื่องปรุงอ่ะอย่างน้ำปลายังพอทานได้มื้อนึงอ่ะไม่เกิน1ช้อนชาผมใส่ไปนิดนึงแล้วกันแค่นี้นิดเดียวจริงๆแค่นี้ก็กินได้แล้วก็อร่อยด้วยสุขภาพด้วยเนี่ยมาดอย่างเงี้ยมาดน้ำนะครับผู้ป่วยไตกินผักชีเยอะไม่ได้นะคนที่เลือดมันสูงอันนี้คือแต่งหน้าแล้วก็เอากลิ่นมันให้มันสวยงามแค่นี้อย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะได้แล้วครับเมนูนะครับแบบสุขภาพเลยนะปลานึ่งราดน้ำยำมะนาวนะครับแบบสุขภาพมากเลยนะครับปลานึ่ง
น้ำยำมะนาวเนี่ยแค่นี้คือปลาที่ผมซื้อมาต้นทุนก็ต่ำด้วยปลาที่ผมซื้อมาผมซื้อที่ตลาดปากน้ำนะเนี่ยตัวนึงตก20บาทเอง2ตัว40เองต้นทุนจานนี้ไม่ถึง30บาทถูกมากเลยและได้โปรตีนชนิดดีด้วยนะครับและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเมนูอาหารไทยดีๆนะครับผมวิทย์เจล88สถานีสุขภาพครับ